เลือกเป็นเน็ตธรรมชาติเลือกยูฟาร์มเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่7-11ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำวันนี้เราจะมาแนะนำการทำปุ๋ยหมักยูเรียน้ำสูตรธรรมชาติค่ะคือเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมี1กระสอบค่ะเดี๋ยวจะมาแนะนำวัตถุดิบและอุปกรณ์การใช้หมักปุ๋ยยูเรียน้ำค่ะเริ่มจากกากน้ำตาล1ลิตรแล้วก็จุลินทรีย์หนองกล้วย1แก้วน้ำซาวข้าว10ลิตรถั่วเหลือง1กิโลสับปะรด1หัวค่ะงั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะก็แรกหั่นสับปะรดให้เป็นชิ้นก่อนค่ะที่หั่นไม่ละเอียดเพราะว่าเวลาเราตักกองมามันกองง่ายดีค่ะขั้นแรกเอาน้ำซาวข้าวลงก่อนแล้วก็กากน้ำตาลกากน้ำตาลต้อง1ลิตรคนให้กากน้ำตาลละลายละลายแล้วเอาหัวเสียใส่ไปเลย1แก้วแล้วก็ถั่วเหลืองแล้วก็สับปะรดสูตรง่ายๆค่ะหมักไว้1เดือนใช้ได้เลยค่ะเอาไปพ่นทางใบลงดินก็ได้กองเอาแต่น้ำ 1-2 ลิตรต่อน้ำ200ลิตรฉีดพ่นใบได้เลยขอแนะนำให้อาศัยไหหรือโอ่งก็ได้เพราะว่าถ้าหากว่าใส่ถังพลาสติกปุ๋ยยูเรียน้ำจะกัดถังพลาสติกอาจจะทำให้ปนเปื้อนกับสารเคมีด้วยค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับกับสูตรปุ๋ยยูเรียแบบอินทรีย์เกษตรท่านไหนที่กำลังอยากลดการใช้สารเคมีในสวนอยู่ก็ลองนำสูตรนี้ไปปรับใช้กันได้เลยนะครับกลับมาพูดคุยกับคุณสมทรงกันต่อครับถึงแรงบันดาลใจดีๆที่เราอยากส่งต่อเกษตรอินทรีย์ให้กับผู้อื่นก็อยากให้ความรู้ที่เราได้อยากส่งต่อให้กับคนอื่นในวันที่ไม่มีเราเนาะคือทำแล้วมันมีความสุขทำแล้วอยากทำต่ออยากให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หันกลับมาใช้ระบบอินทรีย์กันมากขึ้นใช้ใจเปิดใจลองมาทำดูทำแล้วจะรู้สึกว่าหลงไหลทำแล้วสุขภาพก็ดีมีทั้งความสุขทั้งจิตใจและร่างกายอยากส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ไปให้สำหรับคนที่ยังใช้สารเคมีอยู่ลองหันมาทำแบบไม่ใช้สารเคมีกันบ้างค่ะนอกจากได้สุขภาพที่ดีแล้วยังได้สิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยคือรู้สึกพอเนาะมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นกินเท่านั้นแต่ก็ปฏิเสธมาได้เรื่องเงินเงินทองคือมายาข้าวปลาคืออาหารของพวกเราอยากให้ทุกคนได้กินของที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีมาปนเปื้อนคนเราตายไปก็เอาไปไม่ได้จะรวยหรือจนก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเราก็ใช้ชีวิตใช้เวลาที่เหลืออยู่ทำสิ่งที่ดีงามให้กับ
ื่อนร่วมโลกให้มากขึ้นเท่าที่ชีวิตที่เรามีอยู่จงใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่ากับคนที่คุณรักสิ่งนี้คุณสมทรงอยากบอกอะไรกับคุณผู้ชมครับอยากฝากบอกทุกคนว่าช่วงเวลาที่เหลืออยากให้ทุกคนใส่ใจคนที่เรารักและตัวเราเองให้มากที่สุดเพราะเวลาที่เหลืออยู่มีน้อยมากคือเราดูแลกันในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอยากให้ทุกคนดูแลกันให้ดีที่สุดเพราะวันที่เราจากกันไปไม่ต้องมาเสียดายเวลาที่มีอยู่อย่างน้อยก็ยังมีความทรงจำที่ดีที่เราได้ทำให้กันคืออยากให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนตัวเองลองมาเปลี่ยนโลกหันมาใช้ทำระบบไม่ใช้สารเคมีกันดูบ้างเพื่อจะให้โลกของเราปลอดภัยจากสารเคมีแม้ตัวจะจากไปแต่ความทรงจำมากมายที่ใช้ร่วมกันยังคงอยู่ในหัวใจของเราตลอดกาลเหมือนกับคุณสมทรงที่หัวใจยังคงระลึกถึงสามีอันเป็นที่รักอยู่เสมอและนำพลังแห่งความรักนี้เป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนอีกมากมายกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางททบ.5 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ